แล้วเราก็ได้เห็นหน้าแย้ยักษ์ในหนังเรื่องนี้เต็มๆตัวมันจะใหญ่ประมาณรถกระบะหรือว่ารถบรรทุกคันเล็กซึ่งผู้กำกับให้สัมภาษณ์ว่าเขาเลือกเอาสัตว์เลื้อยคลานสกุลแย้เนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครตามพฤติกรรมทางธรรมชาติของแย้พวกมันชอบอาศัยและหากินอยู่บนพื้นที่ราบเปิดโล่งโดยเฉพาะพื้นที่ดินปนทรายครับไม่มีการขึ้นต้นไม้เหมือนกิ้งก่านะครับมันอาศัยอยู่ตามรูซึ่งเป็นโพรงใต้ดินมีความพิเศษเพราะว่าตัวแย้จะมีการขุดรูลงไปเพื่ออยู่อาศัยแล้วจะมีการขุดรูทางออกฉุกเฉินเอาไว้หลบหนีศัตรูเอาไว้ด้วยซึ่งรูทางออกฉุกเฉินเราจะไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าแย้จะไม่ขุดรูฉุกเฉินให้ทางออกมันเปิดออกครับแต่จะเหลือหน้าดินบางๆปิดทับเอาไว้เพื่อใช้ในเวลาฉุกเฉินเท่านั้นครับซึ่งในตัวอย่างไลโอโคดแย้ยักษ์เราก็เห็นครับว่าไอ้แย้ยักษ์ที่ว่ามันยังมีพฤติกรรมแบบแย้กับการมุดลงรูหนีลงไปใต้ดินแต่ความพิเศษของแย้ยักษ์อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือไอ้แย้ยักษ์ตัวที่ว่ามันบินได้เหมือนกิ้งก่าบินครับอารมณ์ก็เหมือนไอ้หมาป่าบินได้ในแรมเพจที่อยู่ๆก็กางปีกบินแบบนี้ครับ